สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเราจะมาแข่งถ่ายรูปนะครับจากผมและคุณไผ่นะฮะครับคือปกติผมเป็นคนที่ถ่ายรูปแบบว่าเป็นงานนะฮะส่วนคุณไผ่ก็กำลังเริ่มนะเราจะมาดูว่าคนที่ถ่ายรูปเป็นงานกับคนที่เพิ่งถ่ายเริ่มแล้วมีอุปกรณ์อย่างดีครับราคาแพงแล้วผมซึ่งถ่ายเป็นงานจะใช้อุปกรณ์ที่ถูกเลนส์คิดกับกล้องนะฮะแล้วเขาก็จะใช้เป็นกล้องรุ่นใหม่ๆพวกใหม่แล้วก็เลนถ่ายคนโดยเฉพาะกดดันแล้วกูลบออกก็วันนี้ต้องขอบคุณนางแบบของเราด้วยนะครับน้องนิกกี้นะฮะจะไปเริ่มนะครับมุมแรกฮะเดี๋ยวเอาตรงนี้เลยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วฮะทีกูบ้างเดี๋ยวรู้เลยถือไว้เลยเดี๋ยวรู้เลยว่ามันจะบังสรีระฮันเนอร์เราแบบซื้อไม่เอาเฉยข้างเดียวกดดันมั้ยเนี่ยย้ายปะย้ายที่กันมาฮะจุดที่2ให้ก่อนเลยมาดูแล้วมุมนี้มาดูแล้วไหนยังไงลองก่อนนะเออว่ะนี่นะเปลี่ยนเลนได้นะยังยังไงกดแท็กแท็กแท็กเลยนะเอ้ยพอแล้วเขาพอแล้วขอให้พูดหนึ่งฮะเขาถ่ายเยอะเราต้องถ่ายเยอะเมื่อกี้กด2ครั้งเองเอาตรงนี้ฮะมาฮะโลเคชั่นที่3เราอยู่ริมหน้าผาเด้อแหมอันตรายจริงๆให้เลือกเลยเลือกมุมไหนแล้วแต่มีสองมีสองนะฮะได้แล้วอะเอาพอแล้วเหรอแน่ใจนะพอแล้วแค่นี้เหรอมันได้แล้วอะเอาได้แล้วก็เอาทั้งก็แล้วแต่มามันน่าจะจบแล้วอ่ะนะได้มาเอาได้เปล่าสำหรับการแข่งขันถ่ายรูปของพวกเราก็วันนี้จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อแสดงเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นไหนๆรุ่นเก่ารุ่นใหม่เลนอะไรเราก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับก็ใช้มุมมองการถ่ายภาพของเราพยายามฝึกเยอะๆพัฒนาเยอะแต่
ข้อดีของอุปกรณ์ที่แพงกว่าก็คือจะช่วยให้การทำงานมันง่ายขึ้นนะครับก็อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวนะฮะต้องขอบคุณนางแบบวันนี้ด้วยครับนิกกี้แล้วก็ขอบคุณร้านนูดเดิลฮับด้วยครับที่เอื้อเฟื้ออาหารของเราวันนี้ร้านนู่นใครที่แวะมานิวคาสเซิลมาได้นะครับโคทาร่าเวสต์ฟิลด์ลูปช็อปนะจ๊ะอันนี้ไปแล้วแล้วพบกันใหม่นะครับในวอล์กต่อไปต้องลองอ่ะนะนี่ก้อยนี่ก้อยนี่ก้อยเฮ้ยเก็บนี่ก้อยหน่อยมาไปหัวเราะอะไรเหมือนนะไม่ได้เหมือนเป็นตัวจริงเลยนี่ก็เป็นเลยอ่ะมันไม่ใช่การแสดงจ้าเก็บหน่อยเก็บประการหน่อยไม่ใช่การแสดงมันคือตัวจริงค่ะตัวจริงของเราเป็นอย่างนี้ที่แท้จริงกินต่อกินนะ